สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มสลามกันถ้าเราต้องการวาง3บีคอนนั่นหมายความว่าระยะของเราค่ะมันจะต้องกว้างมาทางนี้หน่อยถ้าเช่นนั้นก็ไถเลยแล้วกันปึ๊บนี่ไถโลดเอาให้แบบเป็นเซฟโซนไงขุดยางปลอดภัยใส่รีเจนไปด้วยอะไรแบบนี้สบายค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขยับมาสัก2บล็อกได้มั้ยเอ3บล็อกน่าจะต้องขยับมาสัก3บล็อกลองดูค่ะแน่นอนว่าการวางเจ้าเบียคอนเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องวางแบบไม่ให้มีบล็อกว่างก็คือเนี่ยค่ะเป็นบล็อกที่เรามองไม่เห็นก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องวางบล็อกลงไปด้วยนั่นเองอ่ะเรียบร้อยเนาะตรงนี้ค่ะมาเลยเดี๋ยวนะฝั่งนี้เกินมา2เหรออ๋อฝั่งนี้เกินค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แต่ฝั่งนี้มันเกินมาแล้วเนี่ยต้องขุดออกหน่อยละ1 2ตรงนี้เป็นแถวที่3แล้วตรงนี้เป็นแถวที่4ค่ะถ้าเกินมาเราก็ต้องขุดออกเราต้องการเจ้าบีคอนเทียร์2มาแค่นี้น่าจะใช้ได้แล้ววางลงไปโลดนี่ไงวางแล้วสามารถแอคทิเวตได้แล้วก็สามารถที่จะนี่ค่ะเป็นระดับเทียร์2เพราะว่านี้มันเป็นแค่บีคอนธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราวาง1 2 3 4ค่ะแล้วตรงนี้วางเป็นบีคอนมันก็สามารถที่จะเป็นเทียร์2ได้นั่นเองก็ตัวแรกรีเจนทำงานแล้วตัวนี้ค่ะปรับเป็นสปีดแบบขั้น2แต่ว่าการปรับเลยนี้เราปรับแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องมีนี่ค่ะแต่แร่ด้วยเพื่อเหมือนการยืนยันอะไรอย่างนี้นั่นเองหรือทำไมเราใส่ไม่ได้เอ่ยโอเคแบบนี้แล้วกันเปิดยืนยันได้แล้วค่ะดูเอฟเฟกต์สิเอฟเฟกต์มีแล้วแต่เอฟเฟกต์รีเจนทำไมไม่มาค่ะต้องยืนยันโอเคเราเลือกเป็นรีเจนเนาะมาน่าจะมาแล้วแหละแล้วสุดท้ายจัมบูทกับสปีดสปีดเป็นอะไรที่ไม่ควรใช้เวลาที่ขุดเหมืองมันอันตรายค่ะมันอันตรายในแง่ที่ถ้าเราวิ่งเร็วเกินไปใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะตกลาวาตายได้ดังนั้นเอาเป็นรีสิสแทนต์แล้วกันปรับเป็นเทียร์2ทุกอย่างเทียร์2หมดนั่นเลยค่ะมาดูสิถ้าเราเลือกเป็นอย่างอื่นแทนล่ะเช่น strength แบบนี้แต่ว่าเลือกตรงนี้เป็น regen มันจะขึ้นค่า strength ให้ไหมมาดูสิขึ้น strength ค่ะ regen ก็มีก็คือตัวไหนมี regen ใช่ไหมตัวนั้นจะเป็นได้แค่ tier 1แต่ถ้าอย่างนี้ค่ะจะเห็นว่าเป็น resistance ขั้น2แล้วก็เป็น health ขั้น2เป็นอะไรที่ดีกว่าเนี่ยแหละแต่ถ้าเราวางกระจกบนนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเจ้าแสงที่พุ่งขึ้นไปที่ท้องฟ้าได้แน่นอนว่ายิ่งแสงพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้แหลกถ้าวางแบบมากๆเข้ามันก็จะแหลกมากๆนั่นเองโอเคทีนี้ก็ได้เวลาเอาน้ำออกสินะปู่น้ำขนาดนี้เขาบอกยังไงแล้วเนี่ยลองวางดูสิจะเวิร์กไหมต้องวางด้วยความรวดเร็วค่ะก่อนที่น้ำจะไหลไปรวมกันคืนแต่เหมือนจะไม่เบิร์กนะเนี่ยเป็นการวางที่เปลืองมากแต่ก็ต้องวางด้วยความรวดเร็วอ่ะยิ่งบ่อใหญ่ค่ะเราก็ต้องวางให้เร็วเพื่อที่ว่าน้ำจะได้แบบไม่ไหลไปรวมกันขื่นนั่นเองโอ้โหเปลืองมากๆถ้ากั้นก่อนก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมถ้ากั้นก่อนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะหมดแล้วปลาก็เด้งๆไปเดี๋ยวก็ตายเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะเนี่ยเอาน้ำออกแล้วให้ปลาตายค่ะโหดร้ายเกินไปแล้วโอ้โหปลาหมึกไม่มีน้ำเรากำลังจะตายแล้วแล้วก็ตายไปโอ้
โหดร้ายมากๆเนี่ยค่ะเอาน้ำแบบเนี้ยคือแบบเอาน้ำออกแบบไม่ให้มีทางหนีที่ไล่อ่ะก็ตายเลยเนาะเป็นก็นั่นแหละค่ะยิ่งบ่อใหญ่เราก็ต้องมาเอาน้ำออกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องกั้นเป็นแบบบ่อเล็กๆแล้วค่อยเอาน้ำออกแบบนั้นมันจะใช้ฟองน้ำประหยัดกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้ฟองน้ำแบบเปลืองเปลืองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าฟองน้ำที่เราใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเผาแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองถ้าเอาไปเผาอันนี้เป็นลาวาอ้อเผาด้วยลาวาไม่คุ้มค่าเสียลาวา1ถังไปฟรีๆเลยสินะดังนั้นก็กล่องเครื่องมือสักกล่องหนึ่งวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ฟองน้ำที่เปียกค่ะแล้วก็ท็อตมากล่องท็อตน่าจะมีนี่ไงเราชักโครกไปเผาแบบนี้นั่นแหละค่ะเราก็จะได้เป็นฟองน้ำที่ไม่เปียกคืนเนาะนี่ไงมี5ฟองน้ำใส่ไปเลยอ่ะประตูทางเข้าทางออกแห่งใหม่จะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมค่ะนี่ไงได้เป็นฟองน้ำที่ไม่เปียกมาคืนแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำอีกแห่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาออกนั่นเองก็กว้างแล้วเนี่ยดังนั้นค่ะกั้นหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองฟองน้ำมากถ้าเป็นแบบนี้วางนี่ปุ๊บตรงนี้ก็วางเป็นอะไรก็ได้เนี่ยค่ะแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยละไม่เรียบร้อยอ๋อเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ำอินฟินิตี้วางอีกอันหนึ่งจบกั้นปุ๊บก็ประหยัดได้ทันทีปลาหมึกตรงนี้จะเป็นเหยื่อของเราอีกแล้วเราจะยืนมองเขาตายลาก่อนจะเพื่อนยากไม่เกี่ยวเลยเราแทบจะไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่ะบ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจะไม่มีปัญหาอะไรปึ๊บแป๊บเดียวแล้วก็เหลือแค่ด้านบนนี้อ่ะอ๋อข้างล่างด้วยเรียบร้อยค่ะบ่อเล็กๆจะเทรนน้ำออกได้ง่ายกว่าเพราะว่าระยะการซึมซับของฟองน้ำเนี่ยค่ะมันซึมซับได้มากกว่านั่นเองแล้วมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องการไหลของน้ำมันจบกันอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาที่เราเดรนน้ำออกจากทะเลเราต้องกั้นพื้นที่นั่นเองค่ะถ้าเราไม่กั้นใช่ไหมน้ำมันก็จะทะลักเข้ามาใหม่ซึ่งก็ทำให้แบบกลายเป็นน้ำทะเลเหมือนเดิมนั่นแหละที่เราทำไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้ถ้าน้ำทะลักกลับเข้ามาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้เนาะก็เก็บไว้ในนี้เลยน่าจะพร้อมแล้วนอนก่อนนอนแป๊บหนึ่งรอให้เช้าเดี๋ยวเราค่อยไปขุดนั่นแหละมีอีกวิธีหนึ่งค่ะแทนที่เราจะมาขุดอย่างเงี้ยเอา TNT บอมลงไปให้มันรู้แล้วรู้รอดใช่ไหมจากนั้นก็แค่ค่อยขุดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะแบบนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แบบนั้นเราก็เคยทำมาแล้วใช่ไหม TNT บอมลงไปพรึบจากนั้นก็ขุดอีกนิดนึงก็เสร็จโอ้โหแต่ถ้าแบบเป็นแบบนั้นมันก็กระไรกระไรหน่อยมันไม่ได้ของค่ะ TNT มันแบบทำให้เราย่นระยะเวลาได้ก็จริงแต่ข้อเสียหลักของมันก็คือเราไม่ได้อะไรเลยอะก็คือได้ในเรื่องของความไวแต่ทรัพยากรแทนที่จะได้บล็อกนู่นบล็อกนี่มาก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะTNT กินไปหมดเลยเราก็เลยไม่ได้อะไรมาคืนนั่นเองมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วเลยค่ะน่าจะกั้นพื้นที่หมดแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการบันไดจำนวนเยอะมากๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เราลงไปค่ะจะได้ขึ้นมาได้สะดวกนั่นเองถามว่าต้องการเยอะประมาณขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความสูงค่ะอย่างเช่นถ้าเรากด F3 ตอนนี้ความสูงอยู่ที่69เราก็ต้องการบันไดประมาณ69อันนั่นเองถ้าเราจะลงไปให้ลึกที่สุดห้าสิบเจ็ดแล้วประมาณนี้เพียงพอแน่นอนค่ะได้มาแล้วแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยActivate เรียบร้อยเนาะน่าจะใช้ได้ F3G ค่ะเพื่อเปิดดูชังบอร์เดอร์เดี๋ยวอ๋อ
ถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเล็งไว้ว่าเป็นพื้นที่ตกของเจ้าสลามนั่นเองค่ะก็คือระยะที่เป็นขอบสีแดงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นชังเนาะส่วนระยะที่เลยชังมาประมาณสัก2บล็อก3บล็อกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะตกของเจ้าสลามนั่นเองตกแล้วไปรวมกันแล้วก็เข้าสู่ระบบค่าค่ะตอนนั้นก็ F3G เพื่อปิดชังถามว่าทำไม Minecraft ถึงโหลดพื้นที่เป็นชังๆเอ้ยดูตกอ๋อบ่อน้ำดีนะที่ไหวตัวทันแล้วก็จำได้ละหลังว่าตรงนี้มันมีบ่อน้ำนะเกือบไปแล้วเราคือถ้ามันไม่ใช่บ่อน้ำแล้วมันเป็นบ่อลาวาหรือมันเป็นเหวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ลาก่อนแน่ๆน่าจะใช้ได้เนาะขนาดนี้แล้วเราก็มีเจ้าช็อคเกอร์บ็อกที่เราเตรียมไว้ช็อคเกอร์บ็อกว่างๆไม่มีเหรอตัวเองไม่น่าจะไม่ได้เอามาทำไมน่าจะไม่ได้เอามาเตรียมไว้ค่ะแต่ไม่ได้เอามานั่นเองไม่เป็นไรนี่ก็หมดเลยโอ้น้ำนิดเดียวเรียบร้อยมือข้างหนึ่งถือท็อตดีกว่าอีกข้างหนึ่งก็ถือพวกที่ขุดค่ะไม่ต้องถืออาหารก็ได้เพราะว่าการขุดแบบนี้ค่ะเราไม่ค่อยได้วิ่งอะไรเราแทบจะไม่หิวไม่อะไรอยู่แล้วแหละคือระบบการที่เรายืนอยู่เฉยไม่หิวค่ะหรือว่าแค่เราเดินเราไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่ดีมากๆของ Minecraft ที่ออกแบบมาเพื่อการ AFK การที่เราแบบขุดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่หิวเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะ AFK Cobblestone ไม่ได้ใช่ไหมก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทำที่มือขวาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ส่งผลถึงค่าความหิวรู้สึกแข็งแกร่งเห็นสเตตัสเอฟเฟกต์ทางมุมขวาเรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีทั้งที่แบบมีสุดตัวหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกันก็คือค่าหายใจใต้น้ำอ่ะ10วิของหมวกของเราแต่มันก็ดูให้แบบมีแถบยาวเพิ่มขึ้นเนาะพอแถบยาวเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแกร่งมีรีเจนอีกโอ้โหชิลๆเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างเงี้ยก็ขุดได้สบายๆค่ะไปเรื่อยๆพอของใกล้เต็มกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาขึ้นไปเก็บเนาะนี่อ่ะเราขุดแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจะได้มองง่ายจะได้แบบไม่ต้องสะบัดเมาส์ไปมาว่าปกติโดยนิสัยการขุดค่ะเป็นพวกชอบขุดแบบสะบัดเมาส์ไปมานั่นเองอย่างแรกเอาดินออกให้หมดเพราะว่าดินค่ะเป็นอะไรที่เจ้าเฮดหรือว่าความเร็วในการขุดที่เราได้เอฟเฟกต์จากเบคอนมาเนี่ยมันไม่ค่อยแบบช่วยอะไรสักเท่าไหร่มันแทบแบบไม่ได้เลยอะต้องบอกว่าไม่ได้เลยมากกว่านั่นแหละดังนั้นค่ะเอาดินออกให้หมดแซนอะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปเลยเราจะเก็บไว้แค่หินหรือว่าเป็นบล็อกอย่างอื่นที่ใช้พิกแอคขุดอะแบบเพียวๆแบบนั้นจะดีกว่าอันนี้ค่ะเนี่ยต้องไถโหตรงนี้ดินลึกเนี่ยปกติดินมันไม่ควรลึกแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำดินมันก็เลยมาอยู่ลึกนั่นเองตรงแล้วใช่ไหมหวังว่าจะตรงนะโอ้โหของเต็มตัวของเต็มตัวง่ายขนาดนี้ค่ะเพราะว่าท็อตเรายังไม่ได้ถลุงออกนั่นเองมีท็อตเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ถลุงออกเนาะเราก็อย่างแรกขุดดินออกก่อนแล้วกันเอาดินตรงนี้ค่ะออกให้หมดแล้วกันแล้วจากนั้นถึงจะค่อยๆขุดหินลงมาเนาะเก็บไว้ในกล่องเลยเอาของที่ไม่ได้ใช้ออกหน่อยจำนวนหนึ่ง
ิกแอคถือไว้ทีละอันก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องขึ้นมาเก็บเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ท็อตนี่แบบเยอะเกินไปไหมเนี่ยคือถ้าเราเอาเจ้าช็อกโกบอลที่ว่างๆมาใช่ไหมเราเอาท็อตมาเยอะขนาดนี้ค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกขุดเสร็จก็ใส่ช็อกโกบอลแล้วค่อยแบกขึ้นมาน่าจะดีนะแบบนั้นน่าจะดีกว่าค่ะดังนั้นก็ไปเอาช็อกโกบอลมาก่อนแล้วกันช็อกโกบอลว่างๆประมาณสัก3ตัวน่าจะอยู่ที่ฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะและอีกจำนวนหนึ่งในนี้จะมีให้เราไม่น่ามันดูสิไม่มีงั้นแปลว่าส่วนที่เหลืออยู่ที่ม็อบฟาร์มนั่นเองหนึ่งสองสามโอเคสามตัวนี้ว่างแค่สามตัวก็พอแล้วแหละมั้งอันนี้มีไข่ไก่ไม่เป็นไรค่ะแค่สามตัวก็พอละขุดเสร็จค่อยเอาขึ้นมาเก็บแน่นอนว่าระบบการเก็บของหรือว่าดูดของจากช็อคเกอร์บ็อกซ์เนี่ยจะเอาเป็นดูดแบบใช้เจ้าฮอปเปอร์ก็ได้นะก็สบายค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในการเอาของออกจากช็อคเกอร์บ็อกซ์เนาะน่าสนใจแค่นี้ก็จะเอาให้สบายขึ้นหรือแค่เอาของออกจากช็อคเกอร์บ็อกซ์อย่างขี้เกียจค่ะดังนั้นเราจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เราสบายโดยการที่ทำระบบอัตโนมัติมานั่นเองหลักการนี้ใช้ได้เสมอถ้าเราขยันทำฟาร์มอัตโนมัติไปเรื่อยๆค่ะในอนาคตเราก็จะสบายแล้วนู่นนั่นนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากได้ฟักทองก็ไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวฟักทองเพราะว่าระบบอัตโนมัติอยากได้อ้อยก็ไม่ต้องเก็บเกี่ยวอ้อยค่ะอยากได้พวกของจับมอนเตอร์ก็ไม่ต้องไปฆ่าซอมบี้เพราะเรามีฟาร์มมอนเตอร์แบบอัตโนมัตินั่นเองโอ้โหดีจะตายไปอยากได้ปลาก็มีฟาร์มตกปลาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เหล็กก็ไม่ต้องไปขุดหาเหล็กเพราะมีฟาร์มไอรอนโกลเลมโอ้โหอยากได้แสงสว่างไม่ยากเลยเราก็หาสร้างฟาร์มหาฟาร์มการ์ดงการ์เดียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แสงสว่างมาแล้วโอ้โหนี่มันดีขนาดนี้เลยหรือฟาร์มอัตโนมัติมันดีค่ะแต่กว่าจะสร้างเสร็จก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็คือเป็นฟาร์มที่เราจะต้องยอมลำบากก่อนเพื่อที่เราจะได้สบายในนะคนนั่นเองตอนนี้ค่ะเราเล่นมาประมาณสัก60เอพิโซดละก็รู้สึกว่าค่อนข้างสบายนะในตอนนี้พวกบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้บล็อกกระดูกในการก่อสร้างเราไม่ต้องไปขุดอะไรสักเท่าไหร่ดีมากในอนาคตเราก็จะมีเจ้าสลามบอลใช้แบบเต็มที่แล้วดังนั้นถ้าเราต้องลงทุนขุดหน่อยขุดในวันนี้เพื่อความสบายที่เราไม่ต้องหาสลัมบองในวันหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปฆ่าสลามที่สวอมแลนด์อะไรอย่างนี้ค่ะมันดีจะตายไปใช่ไหมนั่นแหละยอมเหนื่อยการขุดตอนนี้ค่ะชีวิตในอนาคตแบบ100เอพิโซด200เอพิโซดเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการหาเจ้าสลัมบองแล้วนั่นแหละค่ะการถ่ายแบบนี้มันเหนื่อยก็จริงแต่ของที่เราได้อ่ะมันก็คุ้มค่าใช่ไหมนี่ไงลังที่1ตัวนี้ค่ะ2ลังแล้ว3ลังเนี่ยจะขึ้นลังที่4โอ้โหคุ้มค่าเรารอมานานแล้วแต่ถามว่าเราเคยรอนานไหมก็คือกว่าสลามมันจะเกิดมาตัวแรกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รอแบบพอสมควรเลยบางทีเขาก็เกิดแบบเร็วๆบางทีเขากว่าจะเกิดมาอะไรแบบนี้แต่แบบนี้คือไม่โผล่มาให้เห็นแม้แต่สักตัวลางไม่ดีแล้วค่ะลางนี้แบบไม่ดีเลยการที่นายไม่เกิดมาอย่างนี้นะเจ้าสลามปกติถ้ามีสัก3แผ่น4แผ่นน่ะก็อยากจะให้เกิดมาให้เห็นสักตัวนึงเพื่อยืนยันค่ะว่าตรงนี้เป็นสลามช้างดังนั้นเราจะได้ขุดโอ้นั่นไงมาแล้วโอ้ตัวแรกมาแล้วค่ะนั่นน่ะการยืนยันว่าตรงนี้เป็นสลามช้างค่ะมาแล้วพยานยืนยันตัวแรกโอ้คือแบบเราต้องการแค่นั้นค่ะต้องการแค่เนี้ยแค่โผล่มาให้เห็นน่ะนี่แหละค่ะคือพยานตัวแรกของเราอ่ะคือต้องการแค่นี้มาให้เห็นหน่อยถ้าเรารู้ว่าเป็นสลามช้างค่ะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวก็เวลาที่เราขุดไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะมีเจ้าสลามเกิดมารบกวนได้เวลาที่เราขุดลึก
แต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ค่ะสลามไม่เกิดมารบกวนเราแน่นอนเพราะว่าระยะห่างยังไม่เพียงพอเรายังอยู่ใกล้เกินไปอยู่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปสลามจะไม่เกิดนะดังนั้นคือเราต้องลงไปค่อนข้างที่จะแบบถึงเบดร็อกนั่นแหละค่ะสลามที่อยู่ด้านบนมันก็จะเกิดแล้วก็โดดลงมาข้างล่างมากวนเรานั่นเองกวนการก่อสร้างต้องเว้น3อันนี้แค่2ยังไม่พอต้องเว้นอีก1แต่ถ้าจะเว้นอีก1ต้องขุดนี้ก่อนอ้อของเต็มตัวทำไมเราไม่บินขึ้นเลยคือช่องแคบแค่นี้ค่ะถ้าเราบินขึ้นมีโอกาสที่หัวเราจะกระแทกผนังตายดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราค่อยๆไต่บันไดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหัวเราค่ะกระแทกผนังแอ๊กคือการบินจะทำให้ตัวเราอ่ะพุ่งไปกระแทกแรงมากดังนั้นเดี๋ยวตัวเราละครของเราค่ะกระแทกผนังตายค่อยๆขึ้นบันไดมาเพื่อความเซฟดีกว่าแล้วก็เอาอะไรเอ่ยเม็ดฟักทองเก็บไว้ในนี้เลยค่ะช็อคเกอร์บ็อกซ์ลงมาเลยแล้วกันตอนลงเราไม่หวนเท่าไหร่ค่ะกลางปีกนิดนึงเราก็แทบจะไม่เจ็บละเราก็ต้องขุดแบบนี้ไปเรื่อยรู้สึกว่าล็อกนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะยังไม่เจอเหวไม่เจออะไรเลยพูดปุ๊บเสียงก็มาเสียงของเจ้าซอมบี้ค่ะเมื่อกี้คำรามมาแปลว่าต้องมีถ้ำหรืออาจจะมีเหวก็ไม่แน่ได้ยินเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นเสียงเตือนนั่นเองว่าเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเดี๋ยวนะทำไมเอฟเฟกต์ของบีคอนไม่มาล่ะหือทำไมไม่มีเอฟเฟกต์ของบีคอนพ้นระยะพ้นระยะค่ะเนี่ยพ้นระยะแล้วเอฟเฟกต์เกินระยะทำงานไม่ถึงนี้เรายังได้อยู่ประมาณสัก10กว่าวิเรียบร้อยค่ะตรงนี้จากนั้นก็วางเจ้าบีคอนเลยแล้วก็ปักท็อตให้ด้วยเพราะว่าฐานของเราค่ะเนี่ยแทบจะทับเจ้าโคมไฟฟองทั้งหมดเลยอ่ะต้องปักให้หน่อยเดี๋ยววันเตอร์จะเกิดแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็วางเหล็กตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เลือกเป็นขั้น2เจ้าสลามหายไปได้ยังเอ่ยน่าจะหายไปแล้วนะไม่ได้ยินเสียงแล้วหายไปแล้วอุ๊ยนี่ไม่หายมาอยู่ข้างล่างนี้นั่นเองก็ไม่น่าจะหายไปเร็วขนาดนั้นใช่ไหมกราเวลเราไม่ควรยืมมนกราเวลอันตรายเกินไปโอ้ถึงชั้นที่เห็นลาพิธแล้วค่ะกว่าจะเห็นลาพิธนี่ขุดมานานนะเนี่ยในที่สุดก็ถึงชั้นที่เห็นลาพิธแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเพชรบ้างหวังว่านะอุ๊ยอุ๊ยโอ้ตกมาข้างหน้าแล้วก็ตายเลยลาก่อนถามว่าการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดกับ Minecraft Modpack แบบไหนสนุกกว่ากันโดยส่วนตัวก็คิดว่า Minecraft Modpack ค่ะสนุกแต่สุดท้ายก็คือเราก็เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดอยู่ดีนั่นแหละเพราะมันสนุกกันคนละแบบเนาะก็คือ Modpack อาจจะสนุกแบบท้าทายหลายเรื่องค่ะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมส่วน Minecraft เอาชีวิตรอดก็สนุกในแง่ที่มันสนุกแบบคลาสสิกรู้สึกว่าเจ้าพวกสลามเริ่มมากวนการก่อสร้างเราแล้วเขาเริ่มเกิดมาเรื่อยๆแล้ว
ี่ยแค่ชั้งเดียวค่ะใช้เวลาขุดตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงละยังไม่เสร็จ คือเนี่ยค่ะมันก็แบบเนาะต้องใช้เวลาในการขุดดังนั้นการที่เราจะมีคลิปหนึ่งไปได้เนี่ยต้องใช้เวลาแบบเตรียมของมหาศาลคือ Minecraft อชิร้อยค่ะที่เห็นคนเล่นเนาะก็มีหลายแบบบางคนก็จะเล่นแบบขุดนู่นขุดนี่ชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปทัวร์นู่นหรือว่าขุดเมืองหรือว่าทำนู่นทำนี่ค่ะแบบพูดคุยกับคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ไม่รู้สิโดยส่วนตัวที่เล่น Minecraft อชิร้อยค่ะก็ชอบสร้างฟาร์มแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ใช่ไหมซึ่งการสร้างนู่นสร้างนี่ของเราค่ะเราไม่ได้สร้างแค่จากไม้หรือว่าจากหินไงเราใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบนบล็อกส่วนคอนกรีตนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นเทอร์ราคอตต้านี่ชอบก็น่าจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวในอนาคตก็จะมาสร้างเนาะก็เลยเป็น Minecraft อชิร้อยสไตล์มิวที่แบบเหนื่อย ในการหาของมาสร้างนั่นเองเมื่อกี้เราเห็นเพชรผ่านมาอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปขุดไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นแต่เดี๋ยวค่อยไปขุดมันไม่หายไปไหนหรอกก็ไม่หายไปไหนหรอกใช่ไหมดังนั้นก็ไม่รีบค่ะเดี๋ยวค่อยไปขุดดีกว่าน ี่ไงเพชรอีกแล้วไม่หายไปไหนเดี๋ยวค่อยมาขุดก็ได้เบดร็อกแล้วโอ้โหเจอเพชรตอนที่ถึงเบดร็อกสโตนขอ6นะได้แค่4นึกว่าจะได้แบบกองใหญ่ๆสัก6อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้แค่4เองอะแต่ปกติมันก็จะมาแค่4รอบนี้ได้เป็น9ได้5วิตกใจหมดเสียงมาข้างหลังอะดีนะที่ตกมาข้างหลังถ้าตกมาข้างหน้าเราจะแบบสะดุ้งเลยค่ะมาจากไหนอะไรยังไงอย่างนี้แต่เราก็น่าจะเคยชินได้แล้วเพราะว่ามันตกมาทั้งหลายตัวแล้วเนาะนี่ค่ะชั้นเบดร็อกก็คือชั้นนี้แหละเราก็ขุดแค่ถึงชั้นนี้พอละขุดต่ำกว่านี้ไม่ได้เราจะต้องเผื่อที่วางรางรถไฟด้วยถ้าเราไม่วางรางรถไฟเราก็ต้องเผื่อที่วางน้ำค่ะเพื่อขนส่งเจ้าสลามไปยังจุดค่าข้อเสียของการวางน้ำหรือว่าไม่วางน้ำต่างกันตรงไหนเอ่ยก็คือถ้าวางน้ำข้อดีค่ะคือเราจะสร้างจุดค่าง่ายไม่ต้องหาแมงมาบล็อกเยอะอะไรแบบนี้แล้วก็การไปเก็บอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะสะดวกเพราะว่ามันมีจุดค่าจุดเดียวแน่นอนแต่ถ้าเราไม่วางน้ำแล้วเราเลือกตัวนี้ค่ะเป็นลานค่าเลยข้อดีก็คือเจ้าสลามเกิดมาปุ๊บร่วงลงมาปุ๊บเขาก็จะตายทันทีแล้วก็สลามตัวใหม่ค่ะก็จะเกิดมาได้แบบเร็วขึ้นเราก็จะได้สลามบอลเยอะขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องไปหาแมงมาบล็อกมาแบบเยอะหรือไม่ถ้าเราใช้กระบองเพชรค่ะเราก็ต้องใช้กระบองเพชรแบบเยอะแต่ถามว่ามีรูปแบบที่เราสามารถออกแบบได้ไหมก็มีนะอย่างเช่นเราวางน้ำสองบล็อกตรงนี้ค่ะเนี่ยวางน้ำตรงนี้แล้วจากนั้นตรงนี้ก็เป็นวางป้ายเนาะแล้วก็วางแมกมาบล็อกตรงนี้ค่ะพอมาปุ๊บเขาก็จะโดนแมกมาบล็อกตรงนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตายจากนั้นเราก็มีน้ำตรงนี้ใช่ไหมสลามบอลค่ะที่อาจจะร่วงตรงนี้ก็จะร่วงมาตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็วางรางรถไฟแค่แถวเดียวค่ะแถวข้างนอกนี้แล้วก็วิ่งไปมาได้เหมือนกันคิดได้ยังไง มันก็ได้เหมือนกันน่ะแล้วแต่รูปแบบค่ะแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็จะใช้แมกมาบล็อกไม่เยอะแล้วก็การฆ่าจะเป็นอย่างรวดเร็วค่ะก็คือเป็นทางสายกลางแบบผสมระหว่างน้ำกับแมกมาบล็อกนั่นเองแต่ถ้าอธิบายแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะงงเนาะว่าจะต้องสร้างอะไรยังไงก็คือเป็นแค่ภาพจินตนาการค่ะของมิวในหัวนั่นเองแต่มิวก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้เพราะว่าหลายครั้งค่ะจินตนาการของเรามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ก็แค่จินตนาการไว้ว่ามันน่าจะเวิร์กไงแต่จะเวิร์กไม่เวิร์กมันอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนก่อนเนาะนี่ค่ะยังไม่ได้ขุดอีกเป็นแบบก้อนขนาดใหญ่เลย เดี๋ยวเราก็ต้องลงไปขุด
แต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วเราก็ไปดูของกันก็น่าจะพอละเพราะว่าขุดมาร่วมๆ2ชั่วโมงแล้วเนาะเอามาเลยได้อะไรมาบ้างเลยคุ้มค่าโอ้โหเต็มแล้วเดี๋ยวเอานี้เก็บไว้ในนี้ก่อนค่ะลามบอลเอาไว้ไหนๆก็ได้เนาะเอาหินมาใส่ในนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือค่ะที่ไม่ใช่หินก็เอาไปวางในกล่องเลยตรงไหนก็ได้เหล็กเอาเก็บไว้คืนลามบอลตรงนี้แล้วกันคือถ้าฆ่าด้วยดาบค่ะเราก็จะมีโอกาสได้สลามบอลเยอะกว่าเพราะว่าดาบของเรามันมีเจ้าเอนชานที่ชื่อว่ารูติ้งเพิ่มโอกาสดรอปของนั่นเองให้เราได้แบบหลายชิ้นขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นแบบมอนเตอร์ที่มันวัดแค่ดรอปหรือไม่ดรอปค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะของจะดรอปมามากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเอาดาบไปฆ่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันนี่ค่ะเพิ่มโอกาสดรอปเนี่ยก็คือมันไม่ได้ดรอปหลายชิ้นขึ้นนะมันแค่เพิ่มค่ะว่าจะดรอปหรือไม่ดรอปคือแบบไม่ได้เพิ่มแบบได้2หัวอะไรอย่างนี้เนาะแต่เพิ่มแบบในแง่ที่มีโอกาสที่เราจะได้หัววิเทอร์สเกลตัน1หัวมานั่นเองค่ะแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ม็อบแล้วก็แล้วแต่ของเราได้อะไรมาเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นค่ะพวกบล็อกแร่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยค่ะชัดเจนเลย2ลัง3ลังค่ะ4ลังแล้วก็เนี่ยเกือบ5ลังโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ